ไปดูการดำเนินงานของสอบตค่ะได้มีการคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นของสอบตประจำปี2566ที่มีผลงานในการเชื่อมโยงการพัฒนาและรวมไปถึงการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะพลเรือตรีสมเกียรติผลประยูนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นและการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นของสอบตประจำปี2565ณห้องประชุม303ชั้น30ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้อำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะโดยทางเลขาที่การสอบตนะคะได้พูดถึงรายชื่อที่ถูกคัดเลือกเป็นผู้ที่มีผลงานดีเด่นในปีนี้โดยทางจังหวัดเป็นผู้คัดเลือกมานั้นถือได้ว่าทุกคนมีความสามารถโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ในทุกด้านโดยเฉพาะในเรื่องของการทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะถือได้ว่าเป็นแบบอย่างของข้าราชการที่ดีรวมไปถึงการเป็นพลเมืองไทยที่ดีอีกด้วยมีความตั้งใจการทำงานและเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อพื้นที่ปลายด้ามขวานให้เกิดความสันติสุขนะคะและก็เป็นผู้ที่มีผลงานที่ตอบสนองและการเชื่อมโยงในการพัฒนาการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วยค่ะ